สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดททประกาศ16มิถุนายนเตรียมแจกเงินเที่ยว 3,500 บาทททเปิด3แพ็กเกจกระตุ้นไทยเที่ยวไทยเที่ยวปันสุขกำลังใจเราไปเที่ยวกันทุ่ม 20,000 ล้านบาทสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมนี้เจาะชงครม.ไฟเขียว16มิถุนายนนี้นายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากหารือร่วมกับกระทรวงการคลังและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถึงมาตรการกระตุ้นไทยเที่ยวไทยได้ข้อสรุปว่านอกจากมาตรการเที่ยวปันสุขรัฐจะใช้งบกว่า 20,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนให้คนเดินทางท่องเที่ยวและช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบทางธุรกิจจากปัญหาการแพร่ของโควิด-19โดยจะมี3แพ็กเกจที่จะออกมากระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วง4เดือนนี้คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมนี้ซึ่งทั้ง3แพ็กเกจประกอบไปด้วย1แพ็กเกจกำลังใจตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานแนวหน้าในการรับมือโควิด-19 เช่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมจำนวน 1.2 ล้านคนด้วยการสนับสนุนงบศึกษาดูงานแบบอบรมสัมมนาผ่านผู้ประกอบการท่องเที่ยวในประเทศเช่นบริษัททัวร์และรถเช่าใช้งบ 2,400 ล้านบาทหรือรัฐบาลจะจ่ายให้ 2,000 บาทต่อคนซึ่งสามารถซื้อแพ็กเกจผ่านบริษัทนำเที่ยวในพื้นที่โดยรัฐสนับสนุนเงินให้ 100% 2แพ็กเกจเราไปเที่ยวกันช่วยเหลือโรงแรมและที่พักที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยเป็นระบบร่วมกันจ่ายหรือโคเพเมนต์ระหว่างนักท่องเที่ยวและรัฐบาลเป้าหมายห้องพัก5ล้านห้องซึ่งรัฐบาลจะช่วยจ่าย 40% ของค่าห้องพักตามราคาจริงพักได้ไม่เกิน5วันต่อคนหรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนโดยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ต้องเป็นคนไทยอายุ20ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทยเพื่อขอรับบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำมาเป็นส่วนลดแพ็กเกจเราไปเที่ยวกันททจะเปิดธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมาเสนอขายวอชเชอร์หรือบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งโรงแรมจะต้องเสนอขายราคาห้องพักลด 50% และต้องขายในราคาที่ถูกกว่าขายออนไลน์ Travel Agent จากนั้นก็จะเปิดให้คนที่สนใจเข้าไปซื้อแพ็กเกจเข้าพักโดยรัฐจะโอนเงิน 40% ของค่าห้องพักให้กับโรงแรมโดยหลังจากลูกค้าเช็คเอาท์ 3. แพ็กเกจเที่ยวปันสุขเพื่อช่วยเหลือสายการบินต้นทุนต่ำรถทัวร์และรถเช่าซึ่งจะมีขั้นตอนและวิธีดำเนินการคล้ายกับแพ็กเกจเราไปเที่ยวกันเป็นโครงการโคเพเมนต์ระหว่างนักท่องเที่ยวและรัฐบาลโดยรัฐสนับสนุนเงินสำหรับค่าตั๋วเครื่องบินและรถเช่าในสัดส่วน 40% สำหรับแพ็กเกจเที่ยวปันสุขเบื้องต้นสายการบินต้นทุนต่ำจะนำเสนอขายตั๋วในแบบบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเที่ยวบินในประเทศในราคา 2,500 บาทไปกลับซึ่งรัฐจะจ่ายเงินให้ธุรกิจ 40% หลังผู้โดยสารเดินทางไปใช้บริการส่วนรถเช่าก็สนับสนุนให้ 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาททั้งนี้เงินทั้งหมดจะโอนเข้าไปยังผู้ประกอบการการท่องเที่ยวโดยตรงโดยทั้ง3แพ็กเกจจะนำเสนอครม.อนุมัติในวันที่16มิถุนายนนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ